สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ทางช่องสุรสันต์วีของเรานะครับก็จะมาทำหมูหมักที่เอาไว้กินในบ้านนะครับคือก็ได้ทดลองมาหลายอย่างนะครับก็ชอบตรงที่เป็นรสชาติอย่างนี้นะครับก็จะเอาไว้หมักไปทำกินสุกี้น้ำนะครับก็นะครับอันนี้เราก็ใช้อันแรกนะครับซีอิ๊วขาวนะครับประมาณสักนี่ครับครึ่งช้อนสั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาหอยนางรมครึ่งช้อนนะครับก็เป็นซอสไผ่นางรมนะครับนี่ใส่สักช้อนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับหรือจะใช้น้ำมันงาหรือว่าน้ำมันพืชแทนก็ได้ครับแล้วแต่ที่มีนะครับเพิ่มความชุ่มฉ่ำครับไปก็เกือบช้อนหนึ่งนะครับคือของผมเนี่ยไอ้พวกที่เป็นเค็มๆเนี่ยจะใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้คิดโคแมนครับครึ่งช้อนนะครับแล้วก็เนี่ยครับน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับซอสถั่วเหลืองนะครับภูเขาทองใส่ไปผักกาดเอานะครับครึ่งช้อนนะครับก็ตัวนี้ครับน้ำกระเทียมดองนะครับอันนี้ไปซื้อขวดมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นขวดเปล่าแล้วซื้อน้ำกระเทียมจากตลาดมานะครับมาใส่ขวดเฉยๆนะขวดมันสวยนะแล้วก็ใส่ไปสัก1ช้อนกาแฟนะก็จะมีกลิ่นน้ำกระเทียมดองมาแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นน้ำตาลเนี่ยหยดเยาะไปนะครับประมาณนี้ครับความหวานก็ตามที่ชอบนะครับหยดไปนะฮะแล้วก็ใส่แป้งนะครับใส่ไปนิดนึงนะครับอันนี้คือเน้นว่ามันเป็นของที่มันมีอยู่ในบ้านแล้วนะครับไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะคือไปเผื่อว่าช่วงนี้ช่วงโควิดก็มีอะไรเราก็หยิบมาใช้ก่อนนะครับกะเอานะครับอุ้ยอันนี้เกือบเต็มช้อนนะครับก็ละลายไปแล้วก็เนี่ยครับไข่ไก่นะครับไก่ฮะเพิ่มความชุ่มฉ่ำนะครับคนนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ก่อนนะครับนี่ครับต่อไปก็เนื้อหมูนะครับก็หั่นไปนะครับ
ครับชิ้นเล็กใหญ่ตามใจชอบนะครับก็เดี๋ยวหั่นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแหละแล้วแต่ครับแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำหมักของเรานะครับที่ทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่บ้านเขาถามว่าทำคลิปนี้ขึ้นมาที่บ้านเขาถามว่าใช้อะไรหมักบ้างนะครับก็เลยทำคลิปนี้ไว้ให้ที่บ้านเขาไปดูนะครับแต่ไหนๆทำแล้วก็ขึ้น YouTube เลยนะก็จะพอดีกับเนื้อหมูนะครับไว้ตรงกลางจอเลยนะครับก็คลุกเคล้าเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วนะครับจะใช้มือหรือช้อนก็ได้นะครับปกติก็จะทำประมาณนี้ครับมันก็จะได้พอดีนะครับแล้วก็เวลาใส่ซุกี้นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะเอาพวกน้ำซอสปรุงรสเนี่ยเอาไปปรุงรสก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใส่หมูเข้าไปนะครับเพิ่มความรสชาติของเนื้อหมูนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแรปนะครับหรือจะเอาฝาปิดไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะเก็บไว้ได้นานๆนะครับก็เอาไปใส่ช่องฟรีซนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับการทำหมูหมักของเรานะครับหรืออยากจะเพิ่มรสชาตินะครับความเผ็ดด้วยพริกไทยหรือพริกตำอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ขอกินแบบกลางๆไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ